เหลือน้ำนิดเดียวแล้วนี่ปลาใหญ่ๆปลาน้อยๆปลาคอนปลานี่นี่เยอะเลยกุ้งฝอยก็เยอะลูกกุ้งกระโดดหยงหยงเลยลูกเนี่ยงูนี่ตัวใหญ่นี่หลายตัวอยู่ตรงนี้ครับได้เยอะเลยปลาวันนี้นี่จับในนาและนี่ก็คือปลาขาวนะคะจากในนาของเราค่ะจ้ามาละจ้าเมนูแกงส้มจากคุณยายจ้าค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะเพราะว่าแม่ก้อยได้อยู่กับคุณแม่ของแม่ก้อยนะคะคือได้อยู่กับคุณยายค่ะ7วัน7คืนนะคะคุณยายก็พาไปที่สวนนะคะเราก็ไปปลูกต้นไม้หลายอย่างนะคะแล้วก็ปลูกผักนะคะแล้วก็หาปลานะคะแล้วคุณยายก็เก่งมากคือทำกับข้าวให้เราได้กินนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าอบอุ่นและประทับใจมากๆแม่ก้อยก็เก็บบรรยากาศในสวนนะคะคลิปนี้นะคะแม่ก้อยก็ทำนะคะติดต่อกันนะคะ7วันนะคะรวมกันก็รวบรวมมาเป็นคลิปเดียวนะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศในบ้านนะคะเพราะเนื่องจากที่แม่ตั้งแต่แม่ก้อยแต่งงานมาเนาะแม่ก้อยก็ไม่ได้อยู่กับคุณยายแบบยาวนานขนาดนี้ค่ะอยู่แบบนอนด้วยกันแบบ7วัน7คืนเลยค่ะเพื่อนๆจะมีความสุขมากๆวันนี้ก็เพิ่งไปส่งคุณยายมานะคะแม่ก้อยก็เลยมีโอกาสนะคะอัพคลิปนี้แบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะได้ชมบรรยากาศที่สวนที่บ้านแล้วก็เป็นความรักความอบอุ่นระหว่างคุณแม่ก้อยเนาะแม่ก้อยกับคุณยายแล้วก็ทุกๆคนในครอบครัวนะคะเราไปรับชมด้วยกันเลยค่ะทุกคนนี่เนี่ยดาวเรืองค่ะเพื่อนๆขึ้นแล้วนะนี่ข้าวโพดแดงขึ้นแล้วเหมือนกันแล้ววันนี้ที่สวนเราก็มีสะพานแล้วนะคะเป็นตลิ่งค่ะไว้ตักน้ำในสวนนะคะว้าวยามเย็นให้เพื่อนๆดูใกล้ๆค่ะสะพานค่ะวันนี้พ่อกุ้งกับคุณยายนะคะทำสะพานกันทำตะลิ่งไว้ตักน้ำค่ะเพื่อนๆนี่เหลือน้ำนิดเดียวแล้วนี่ปลาใหญ่ๆปลาน้อยๆปลาคอนปลานี่นี่เยอะเลยกุ้งฝอยก็เยอะกุ้งกระโดดหยงหยงเลยเนี่ยงูนี่ตัวใหญ่นี่หลายตัวอยู่ตรงนี้นะครับได้เยอะเลยปลาวันนี้นี่จับในนาเลยที่สวนกับเพื่อนจ้าอูป่าเยอะมากนี่เป็นแม่ก้อยพี่กุ้งกับคุณยายค่ะไปหาปลากันมาเพื่อนโอ้โหโอ้มีทั้งปลาช่อนปลาเข็งโอ้สุดยอดเลยอ่ะเพื่อนเยอะว้าวและนี่ก็คือปลาขาวนะคะจากในนาของเราค่ะนี่คือผลผลิตจ้าจากโคกหนองนาโมเดลนะคะเพื่อนๆจ๋าได้อยู่ได้กินแท้ๆเลยมีปลาขาวแล้วก็ปลาอะไรอีกนะคะอะไรคะคุณพ่อปลาหมอปลาตะเพียนนี่ฝีมือคุณยายค่ะเพื่อนๆบั้งมีดน้อยๆเล็กๆเรียวๆอย่างนี้เลยแบบคือเขาจะก้างเยอะนะต้องบั้งทีๆอย่างนี้นะคะนี่มาจากนาปุ๊บเห็นปลาสดๆเมื่อกี้นี้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้กลายเป็นเมนูอาหารสุดอร่อยในยามเย็นนี้แล้วจ้าเพื่อนปลาช่อนแกงส้มปลาช่อนแกงส้มอยู่เราเตรียมแกงส้มนะคะคุณแม่เนาะเตรียมแกงส้มค่ะเพื่อนนี่มาจ้ามาจ้ามากินปลาทอดแซ่บๆเด้อสูตรคุณยายค่ะน่ากินมากๆเลยเพื่อนแซ่บอร่อยอ่ะทุกคนนี่คือเมนูอะไรคะแม่ก้อยนี่คือเมนูเห็ดทอดค่ะจากคุณยายค่ะคุณยายซื้อเห็ดนางฟ้าไว้แล้วก็ทุบแป้งกรอบแล้วนะคะใส่กระทะแล้วค่ะเพื่อนๆจิ้มด้วยนะคุณยายทำน้ำจิ้มแล้วก็จะเป็นเห็ดทอดกรอบค่ะเพื่อนน่ากินอ่ะกินด้วยกันนะพุ่มมาอร่อยอยากทอดแล้วขายถ้ากินเห็ดทอดไหมคะรวยงาด้วยนะ
จะลุยงาด้วยอร่อยนี่คือที่ทอดแล้วค่ะนี่พ่อกุ้งก็ชิมไปแล้วเดี๋ยวแม่ก้อยชิมจิ้มน้ำจิ้มอีกเสียงกรอบมากอ้วนอร่อยมากอร่อยอ่ะทอดให้กรอบแล้วเราก็ทำแกงอะไรคะคุณแม่แกงส้มถั่วแปรถั่วแปรใส่ปลาช่อนที่นานะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนนี่คอกของนาโมเดลทำแล้วได้อยู่ได้กินจริงเลย อันนี้เมนูเด็กๆอันนี้เมนูผู้ใหญ่ไหนพี่แกงพี่โกกี้พี่แกงให้คุณแม่ดูหน่อยสิคะแกงนะคะเพื่อนๆสุดยอดเพื่อนๆจ๋าอยู่กันครบทุกคนในครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะมาละจ้าเมนูแกงส้มจากคุณยายจ้าเพื่อนจ๋าคุณยายจ๋าให้แม่ก็ชิมเพื่อนโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วจ้ามาทานข้าวร้อนๆกับแกงส้มกับแม่ก้อยนะทุกคนน่ากินมากกับข้าวเสร็จแล้วค่ะเพื่อนแซ่บแซ่บส้มไข่ต้มเปรี้ยวมะนาวไม่ใช่มะขามเปียกมั้ยมีเพื่อนนี่มันไม่เปียกแต่มันต้องมีเปรี้ยวด้วยนะอันนี้พิเศษสำหรับคุณยายถึงหิวก็ซื้อราคาเนี่ยอันนี้พี่ไก่กับพี่โกกิกำลังมาพร้อมกินมีแต่ว่าไม่ได้ว่าจะกินมั้งเดี๋ยวว่าไก่หรือปลานี่ไก่ปลาที่นาครับปลาจากที่นาเราเองปลาจากการจับด้วยมือครับใช่คุณยายจับปลาเองนะเพื่อนโอ้โหปลาจากการจับด้วยมือนะไม่ใช่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยใช้ล้างมือล้วนเลยหลังปลามันลอยนกจิ๊กเดี๋ยวลูกแล้วครับแม่ทำปลาแล้วปลาก็ส้นหนีเขาอ่ะมันหำเจ้มกับปลาเนี่ยนี่น้ำพริกปลาฉลาดยายทอดคือยายทอดเด็กๆเนี่ยตามคุณปู่ไปเนี่ยคือยายเรียมแก้วทอดอย่างนี้แหละแล้วก็ห่อข้าวไปไปหาปลาอย่างเงี้ยเวลาสีลงสีเสร็จแล้วพ่อคุณปู่ก็จะไปอาบน้ำที่ห้วยก็แบกไปแบกแฉแบกกระข่ายลงห้วยไปอาบน้ำนะไปอาบน้ำด้วยหลังจากสีข้าวมันคั่นข้าวด้วยการสีเขานะแบกแบบนี้เขาก็มีเนี่ยแล้วก็ห่อไปกินแล้วก็น้ำพริกแบบนี้แหละน้ำพริกโขงอย่างนี้แหละกับข้าวอยู่ได้ตลอดกินได้ไม่เบื่ออยู่บนเรือเรือบ้างอะไรบ้างเดินบ้างอ๋อบางทีเราก็เดินเนี่ยพอมาขายสี่ตัว20 บาท4 ตัว5 ตัวบ้านนอกเขาหน้าป่าหน้าเขามันตกอยู่เป็นที่นั่งถึงแค่ไม่กี่นั่นที่เขาทอดมานี่ก็30 บาทแล้วนะแกที่เห็นอยู่ตลาดนะที่เขาทอดนะยายก็สงสัยเนี่ยแม่ก็ทอดแบ่งกันนะจำสมัยจริงๆเนี่ยพ่อกินอย่างเงี้ยกินได้ไม่มีเบื่อเลยคือแบบห่อไปบางทีมีข้าวเหนียวด้วยมีอะไรด้วยท่านนี้ข้าวสวยร้อนๆอันนี้เลยห่อตลอดอร่อยมากไม่เรียกกันเพราะว่านี่ทำทีหลังตอนแรกยังคิดเมนูไม่ออกว่าจะทำอะไรก็เลยทอดไปเรื่อยๆมันนี่เป็นปลาหมอปลาเข็งบานห้องเนี่ยเป็นปลาเข็งที่มันแข็งๆเนี่ยปลาหมอแล้วก็มีปลาขาวปลาขาวปลาสร้อยปลาตะเพียนปลาโอ้หลากหลายเป็นปลาธรรมชาติที่มาให้กินมันได้กินหลากหลายตามพวกแกงเลียงแกงไหนอร่อยมากเลยเนี่ยเราทำไมพ่อถึงกินปลาเป็นเพราะพ่อกินเป็นตั้งแต่เด็กก็เลยกินปลาเวลามีเมนูปลาได้กินเป็นหมดจะเอาก้างใบก้างออกยังไงจะยังไงถ้าคนไม่เคยกินจะกินยากนะยายก็มาบางอร่อยแล้วก็ตังมันที่สุดจ้าให้โอ้ทำไมอร่อยทำไมลูกจะทำกินแท้ตอนแล้วตังหายหมดทำไมกองนี้20กองนึงมันมากองใส่กองใหญ่ตี5 ตัวอะอย่างเงี้ยตีห้าตัวขายอาหารเหมือนเขาขายในเมืองในจังหวัดเลยแบบแต่เขาทำให้เยอะแต่ก่อนยังไงยังลูกไม่โตมันกับข้าวเหนียวก็อร่อยเนี่ยปลาทอดเนี่ยแล้วกินกับข้าวเหนียวมันจะกินได้เหมือนเรากิน
เหมือนต้นเนื้อแห้งเนื้อแดดเดียวมั้งต้นขี้เหล็กเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิเป็นปลาก็ปลาประจำจังหวัดก็การู้จักปลากาหรอคล้ายๆปลาหมอนี่แหละแต่ตัวเป็นแบนปลาหมอช้างเหยียบที่เขาเรียกเป็นแบนอ่ะปลากาปลากาก็มีไข่หน่อยโอ้เสียบหลายมาส่งคุณยายกลับบ้านแล้วนะคะนี่เด็กๆมาส่งแล้วพี่ใกล้กับพี่กี่มาส่งแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะแม่จ๋ากลับละเป็นพิธีรีตองแล้วก็อุ่นก่อนได้แน่แล้วก่อนได้แน่ก่อนใจได้แน่ยายไปอยู่ก็เป็นอาทิตย์ยายไปอยู่กับแม่ก้อยเป็นอาทิตย์เลยคุณแม่ขอบคุณค่ะก่อนอีกทีโอเคครับขอบคุณมากๆค่ะแม่มาก่อนอีกคนนึงขอบคุณนะคะบังขอบคุณค่ะเออกอดกันค่ะ